ส่วนีคนนะครับวันนี้วันเช้าวันที่10ตุลาคมเนาะเวลาประมาณ11โมง4ีหนาทีนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ g b p ี p GP y นะในส่วนของ g b p GP y เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาพยายามจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้แล้วก็ถูกกดกลับลงมานะครับผมตามที่ผมได้วิคราะห์ไว้ว่าเนี่ยเออถ้ามันติดโซนนี้เดี๋ยวมันคงต้องกลับลงมาทุโล,ลตัวเองแล้ววิ่งลงซึ่งมันก็ทุโลตัวเองแล้ววิ่งลงมาจริงแต่ว่าลงมาได้แค่นิดนิดหน่นนนอยหน่อยนะครับในส่วนของ weekly เนาะ ก็คิดว่าถ้าเทนนี้จะลงต่อจริงเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้ซึ่งถ้าไปดูในส่งเดลี่จะเห็นภาพมากขึ้นว่ามันคือจุดไหนอ่ะมันคือจุดนี้นั่นเองแต่การที่ราคาจะลงมาทะลุโซนนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะเคยครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยลงมาง่ายแล้วนะครับแล้วครั้งที่2มันก็กลับขึ้นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นทรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะตามปกติการาฟเนี่ยครั้งที่3าม,มันจะไม่ได้ลงมาง่ายแบบนี้เหมือนกันนะครับมันจะต ทำแนวรับก่อนวิ่งลงมาอีกทีนึงรีเทสโซนค่อยลงไปทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันง่ายหมดเลยเนี่ยมันก็จะสบายมากซึ่งชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเออเดี๋ยวมันคงจะต้องมีการแบบทำแนวรับแนวต้านแนวต้านแนวรับอีกทีหนึ่งค่อยหาจังหวะเล่นลงมาโซนนี้เพราะฉะนั้นไอเดียหลักก็คือหาจังหวะเล่นโซนนี้แต่ว่าไม่ใช่เข้าเซลเลยต้องรอโครงสร้างราคาทีหนึ่งนะครับในส่วองสี่ชั่วโมงโอเคเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นในส่วองสี่ชั่วโมงนะครับเจ จะปิดในอีกแค่ประมาณ12นาทีโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าการที่ราคาเนี่ยมันมาทรงนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวแท่งดัดไปเนี่ยมันจะต้องลงต่อแบบนี้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นติดโซนนี้ก่อนก็ได้นะครับประมาณทรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมมีการวาดไส้ไว้ค่อนข้างเยอะในส่งด้านบนเพราะถ้าจุดนี้นะครับราคาจะลงต่อได้จริงๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันต้องมีการขึ้นมาดีเทสโซนพวกนี้ก่อนแล้วหาจังหวะวิ่งลงซึ่งจุดที่มันทะลุ ตรงนี้ก็คือจุดอะไรครับที่มันทะลุ weekly ใช่ไหมต้องจาได้ใช่ไหมไปดู weekly คือจุดนี้เลยนะครับจุดนี้ไส้ของไส้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้พอมาดูในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าเออที่ผมพูดเนี่ยมันเริ่มมีเขามีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้เอาง่ายๆนะครับมันลงมาทั้งหมดกี่แท่ง1 2 3สนะครับราคาไม่สามารถลงเดียวได้ไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมครับจะเห็นว่าแท่งนี้เนาะมันขึ้นทั้งหมด3แท่งแล้วมันก็ลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ม แน่นอนมันต้องกลับตัวขึ้นไอ้จังหวะที่มันกลับตัวขึ้นนี่นแหละนะครับคือจังหวะที่เจ้า4ชั่วโมงมันจะขึ้นมาทําไส้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนเสียงไม่ติดนะฮะอ่ะเมื่อกี้ผมเช็คนิดหนึ่งพอดีว่าช่วงนี้เป็นปัญหาบ่อยคือจุดที่4ชั่วโมงเนี่ยทำไส้ขึ้นจุดนี้นะครับเพื่อวิ่งลงเนี่ยก็คือจุดที่1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะกลับตัวขึ้นอันนี้จินตนาการตามเราพยายามเล่นทางเฟรมใหญ่ามาทำเฟรมเล็กนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาดู30มนาทีแน่นอนว่าราคาเนี่ยอาจจะต้องมีการรีเทสโซนพวกนี้ทีหนึ่งประมาณนี้เพื่อเป็นการทําไส้หรือประเพออาจจะวิ่งมาถึงโซนนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทําไส้ในสองสี่ชั่วโมงแล้วหาจังหวะวิ่งลงต่อตอนนี้ผมมี2อไอเดียคือไม่รู้ว่ามันจะจุดไหนจะเป็นจุดนี้ไหมหรือจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องรอก่อนรอคอนเฟิร์มจริงคอนเฟิร์มทีนี้ก็คือว่ารอให้ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้นะครับและก็มีการกลับตัวลงมาโซนนี้ที่ผมเปิดมเม ต้องรอว่าเขา,า,นนามีการทาแนวต้านจุดนี้ไหมหรือเขาทําแนวต้านจุดนี้นะครับก็หาจังหวะเซลลงมาได้หรือบางคนเนี่ยเห็นเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาทรงนี้แล้วปุ๊บแล้วมันทําแนวต้านนะครับแล้วเราเซลลเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าเซลปุ๊บราคาขึ้นไปแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปหาจหังหวะบายนะครับเราต้องรอให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยสุดท้ายราคามันจะรุกไปแบบนี้เลยไหมหรือมันยังอยู่แค่โซนนี้อยู่เพราะมันอยู่แค่โซนนี้อยู่เราก็หาจังหวะเซลลงมาจุดนี้อีกทีหนึง่งให้ราคาวิ่งลงมาแบบนี้นะครับอันนี้ค ก็ผมจะเก่งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ในข้าๆวๆเฉยๆเนาะไม่รู้มันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้คือไอเดียหลักๆที่คิดไว้นะครับในส่วนของ GJ เนาะมีประมาณนี้คือรอราคาเนี่ยกลับมาโซนนี้หรือไม่ก็กลับมาโซนตรงนี้ยังไงท้ายสุดแล้วมันก็ต้องวิ่งมาถึงโซนนี้ได้ถามว่าผมไม่ตีแนวรับตรงนี้หรอคือผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าราคาขึ้นมาถึงโซนพวกนี้แล้วเนี่ยแนวรับพวกนี้เอาไม่อยู่นะครับไม่สำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องตีมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงโซนพวกนตวั นะครับแต่ถ้า,าปลอดภัยหน่อยเอาตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ายัางไงมันก็ถึง165 160.5อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะ,อ,ะอาจจะตรงนี้เป็น TP 1ก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ TP 2ก็ได้นะครในส่วนของทองคําเรามาดูทองคำนิดนึ่งโอ้โหราคาลงมาเยอะมากเริ่มที่ weekly นะครับในส่วนของ weekly ราคาเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าผมมีการตีโซนข้างไหวเนาะคือ ผมจำนานละนะครับราคามีแนวรับมีแนวต้านตรงนี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตโครงสร้างราคาเนาะราคาทำโลไวมันต้องทำอะไรครับต้องกลับตัวขึ้นตามโครงสร้างราคาเลยทำโลทำไฮทำโลทำไฮวิ่งลงต่อซึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยราคาทำโ o จุดนี้ก็คือจุดนี้มันต้องวิ่งขึ้นใช่ไหมครับซึ่งก็คือพวกนี้แหละที่มันวิ่งขึ้นเดี๋ยวมันต้องทำอะไรต้องทำจุดนี้ครับซึ่งคือจุดนี้ทำแนวต้านย่อยแล้วมันก็จะมี move นี้เกิดขึ้นมา ซึ่งก็คือมูฟตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนี่แหละแต่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้คือ t time f r a m e Weekly ถ้าสมมติอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ราคาปิดทรงนี้ได้แน่นอนว่าอนนาทิตย์ถัดไปยังไงราคาก็ต้องวิ่งลงต่อนะครับแต่ตรงนี้เนาะเรายังไม่รู้มันจะปิดหรือเปล่าแท่งนี้อาจจะกลับขึ้นมาในโซนนี้ก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะถ้าตาม time f r ฟ m มเล็กถ้าสมมติราคาขึ้นไปถึงโซนนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราหาจังหวะเข้าบายจุดนน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 ีี้ไไมม่นะ Daily, นะม่่่าาเเกกยดิปะรใสวขอองงูึ ในส่นงเดลี่ปรับโซนให้มันเข้ากับไทม์เฟรมเดลี่นะครับเมื่อกี้ผมตีวิกลี่ใช่ไหมพอมาดูเดลี่ก็ต้องปรับให้มันเข้ากับเดลี่นะครับผมจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเก็บเดลี่ไว้วิกล l ่ไว้ไม่ผมจะปรับให้มันเท่ากับไทม์เฟรมที่ผมดูและเล่นนะครับในส่วนของเดลี่เนาะราคามีส่งนี้ราคาขึ้นไปทำอะไรครับขึ้นไปทำหา g ไว้เดิมทีเมื่อกี้วิกลี่มันลงใช่ไหมแต่พอเดลี่มาดูเนี่ยเฮ้ยราคามันทำหา g ไว้เดี๋ยวต้องรอมันทำอะไรครับต้องรอ support หาจงาังหวะบายขึ้นตามโครงสร้างราคาเทนขาขึ้น ต้องเป็นทรงนี้เพราะฉนั้นจุดนี้นะครับคือจุดตรงนี้อยู่ก็มีโอกาสที่มันจะลงมาทําโลซึ่งเขื่อตรงนี้แต่เราต้องรองมันทำซัพพอร์ตก่อนนะรอมันทำซัพพอร์ตแล้วมันจะมีมูฟนี้ให้เราเล่นครับเราก็หาจังหวะบายกินได้ในส่วนของเดลี่นะฮะในส่วนของสี่ชั่วโมงราคามีการทําแนวรับจุดนี้เขาเบรกแนวรับออกมาแล้วราคาวิ่งลงต่อได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มผมเนะี่ยอาจจะมีการเข้าเซลล์จุดนี้ได้ถ้าเรามีการสังเกตเนาะแต่โดยส่วนตัวเนะี่ยผมยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ดูการาฟนะ จุดนี้นะ่าเซลลงมาได้ในช่วงของประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงราคามีโซนนี้ราคามีการทาโลเห็นไหมครับตามโครงสร้างร,ราคาที่ผมมองวาดไปเนี่ยทำโลกับตัวขึ้นทําโลกับตัวขึ้นเพราะนั้นจุดนี้ก็คือจุดนี้มันต้องกลับตัวขึ้นจุดนี้ครับแล้ววิ่งลงต่อมูฟนี้ซึ่งก็คือมูฟนี้ที่มันกาลังทําอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรออะไรเราต้องรอมูฟนี้เกิดขึ้นครับไอพวกตรงนี้ก็นั่นหมายความว่าอะไรครราคาต้องกลับตัวขึ้นซึ่งจุดพวกนี้ก็คือจุดพวกนี้แหละครับ แล้วเรามาทําแนวต้านย่อยตรงนี้เราว,วิ่งลงใครที่ฟังอย่างเดียวจะไม่รู้เรื่องนะต้องดูหน้าจอผมวาดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังแบบเออกินข้าวอยู่แล้วเปิดฟังไปอาบน้ําอยู่เปิดฟังไปไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครต้องฟังไปด้วยดูไปด้วยนะครับในส่วนของตรงนีน้นะผมคิดว่าอาจจะมีการรีเทสโซนนี้ได้แค่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยลงต่อในส่วนของหนึ่งชั่วโมงไปแล้วสามสิบนาทีบ้างโอเคสามสินาทีนะครับแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจำนะครับเพราะนั้นก<ๆ>็มีโอกาสที่เราสามารถจะบาาาาายเหนนนนนืออ <ๆ S 1> แววต้ <transcend> ้้รรงงีีีไดะะคคับมโกสท่่จิ มาถึงโซนพวกนี้ได้นะครับโดยส่วนตัวนะถ้าสมมติราคาจะขึ้นต่อจริงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่า4ชั่วโมงแทนแท่งใหญ่ก็มีโอกาสที่แทง่งถัดไปเนี่ยจะเป็นแท่งใหญ่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจะปิดแลวเหลือหกนาทีเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปจะทะลุไซ้พวกนี้เราลงต่อมาถึงโซนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาจังหวะเข้าเมื่อแท่งถัดไปเนี่ยทำไส้ขึ้นทะลุรลตรงนี้เข้าเซลนะครับหาจังหวะเข้าเซลลได้เราปิดแท่งแบบนี้นะครับปิดแทง่งปุ๊บแล สตอล์ตรงนี้หาจังหวะเซลลลงมานะครับน่าจะได้อยู่ใน่ซนบิตคอยไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับมันยังอยู่ในโซนเลนจิ้งเหมือนเดิมเพราะนั้นผมขอหยัดข้ามไปแล้วกันแถมให้เป็น u s 30แล้วกันเนาะน่าจะหาจังหวะเล่นได้นะครับ u s 30ราคาก็อยู่ในกรอบพวกนี้เพราะนั้นง่ายๆเลยครับรอมันเบรกเอาเหนือโซนนี้เนาะสั้นๆไวๆนะครับเพื่อหาจังหวะบายขึ้นหรือหาจังหวะเซลลงนะครับ